การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีความรู้ฝึกอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพThank you.